สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาจับแมงกะชอนครับตอนนี้เราก็จับได้สักพักแล้วครับนี่ครับนี่เรามาจับอยู่หน้าบ้านนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยทำไมคลิปคุณลืมเมื่อวานมัน200ทำไมวันนี้มันขึ้นเป็น400แล้วเมื่อวานยัง200อยู่เลยวันนี้ขึ้น400แล้วมาแล้วครับบินมาแล้วครับแปลงดูปกติส่วนมากเขาจะขุดหลุมแล้วเอากะละมังใส่ข้างล่างครับให้มันวิ่งเข้าเองนะครับแต่ครับผมก็จับแบบนี้แหละครับเด็กน้อยจะได้พากันช่วยจับด้วยครับมันก็จะสนุกกว่าที่เราเปิดไว้เฉยๆนะครับจับอยู่หน้าบ้านมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะบินมาเรื่อยๆนะครับบินจะบินเลยแล้วมันไม่ต่อยไม่ใช่เสียงกูเสียงไม่เหมือนแล้วเลยเสียงไม่เหมือนแล้วจะคอยแบบนี้เนาะกูนั่งเล่นเสียงไม่เหมือนนี่เหรอแมงกะชอนอ่ะอ
ชิวนู่นสองสามอันนู่นเมื่อไกลน้ำโมอ่ะพี่เสกคุณนี่ต้องไฟส่องอยู่บ้านเราก็หากินง่ายแบบนี้เลยครับไม่แต่เขียนก็ไม่มีวันอดตายอยู่บ้านเราไปไว้ยายไปดูนะยายดูนี่บทชื่อนีจับแบบนี้มันก็สนุกไปยานะครับเด็กๆจะได้พากันจับจับยาเลยว่ะชี้นี่ขนาดเองสองสามอันนี่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวให้มาดูผลงานว้าวมันเหมือนคนตายมีความดีว้าวยาวว้าวว้าวโอ้ดูเลยนะอะไรตอนนี้บินมาเรื่อยๆครับพากันจับจนเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแต่สนุกชี้ด้วยกำลังเองว้าวมันไม่เหมือนกระเป๋าเต้นละพงใกล้ละพงนี่เล่นมือถือโอ้ยยังตีนอะไรก็น่าหรอเฮ้ยทับตูดเองแล้วจริงๆยิ่งไม่ไหวแล้วเอ้ยตัวเด็กตัวเอ้ยดู
นมาเยอะมากครับแต่มันตกแถวๆนู้นครับมันมาไม่ถึงชี้ดิรูวอร์คลายมถึงนี่ด้วยชินี่นี่นี่ไปไหนนั่นเลยข้างหน้าเองนั่นเลยเออนั่นเลยไม่มีเลยอย่ามือโคอยู่ดีกินได้แล้วไม่ใช่ได้ไม่ได้เลยคุณนี่ครับได้มา2โลแล้วครับชิโร่จิบุ้งจำร้านเยอะมากมึงเลยเมื่อกี้จำไม่ได้เท่เลยเนี่ยน่าจะ5กิโลแล้วแหละไอ้ยิ่งเลยชิรุนรู้จับตรงไฟดูบินไหนแล้วนะมาดูผลงานของเราวันนี้นะครับนี่ครับได้ครับประมาณ2โลกว่าเกือบ3โลนะครับเยอะมากครับจะทำวะเสร็จปลาเหลือ
ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ของเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามได้นะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ